ใช่ครับบัญชีวัดนะครับประมาณ 200,000 กว่านะฮะก็เท่ากับว่าเพียงพอสำหรับที่จะทำถนนด้วยแล้วนะทุกคนผมก็ขออานิสงส์ที่ทุกท่านได้ร่วมบุญนะฮะไม่ว่าจะเป็นองค์ข้าบัญชีวัดโดยตรงหรือดูโฆษณาที่เสียที่เสียได้ร่วมบุญไปส่งความให้ท่านนะฮะประสบความสำเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดียิ่งขึ้นไปลดการกระตุ้นครับผมเงินที่ได้นี้นะครับพวกผมและชาวบ้านก็จะขอแรงชาวบ้านได้แหละนะครับมาเพย์เองแต่ว่าไปยืมมาแบบของเขามาแล้วก็ไปเมดแล้วก็ซื้อรถปูนนั่นแหละมานะครับมาเทียวก็น่าจะประหยัดนะครับไปได้อีกเยอะนะครับการปูนทับลาดไม่เลยหรอคอมเมนต์ห้าสิบสี่ไปว่าไปสร้างของส่วนที่ในบริเวณรอบบ้านนี่ก็ชาวบ้านพยายามไอ้ที่ในบ้านที่บ้านบอกกันบอกสวัสดีครับแต่เพื่อหลักนาแรกครับเพราะว่าตอนนี้ก็ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะได้ถนนคอนกรีตนะครับแต่ว่าก็รู้มาบอกก็รู้อยู่แต่ว่ามันต้องไกลเกินจริงนะก็ไม่คิดว่าวันนี้จะได้การที่ส่วนทางบุญมาเทกันทีส่วนที่เหลือก็ของก็ประมาณแบบเทศบาลเขาก็บอกว่ามันเป็นไม่ต้องส่วนของวัดเพราะว่าเทศบาลนี้สนับสนุนทางวัดกับโรงเรียนไม่ได้ก็เลยได้แต่คิดแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงนะครับก็ได้จะเกี่ยวเสร็จแล้วเพราะว่าก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับบ่ดีใจเลยไงต้องเข้ามาแต่การที่เขาอยู่บ้านในวันที่เขาเป็นแม่นับเสียงร้องบางคนก็อยากฟังเสียงท่านสภ.คนสวยนะครับผมเข้าไปประชุมแต่ละครั้งมีก็หอมเขาชมว่าสภ.ว่าจะประดมอะไรที่สวยสันเนาะว้าวเลยคือเขาแยกมาจากหมู่5เนาะวัดเนี้ยเพิ่งมีกฐินปีแรกแต่ตั้งวัดนี้ตั้งแต่สร้างมามีกฐินปีแรกว่าพระมีพระครูเรียกว่ากฐินครับเอามีเขามีกฐินจากบ้านเขาเป็นมูลครับเขาต้องการมาสร้างวัดนี้ก็เลยเป็นมูลวัดนี้มานี่ก็เลยเรียกว่าไม่ใช่วัดเราไม่ได้รับครับวัดเราที่ได้รับกฐินปีวันนี้คือพระครบองค์ครั้งแรกองค์ถึงจะเป็นนะมหากฐินได้ครับคือครบองค์ครับครับไม่ครบองค์เราจะไม่เรียกกฐินได้อ๋อครับเว้าเว้าไม่เป็นเว้าในฐานะครอบนะครับนะแล้วก็สมัยหน้ามาที่ในครอบทุกคนท่านสตอก็มีที่คนละฝั่งกับที่นาบางคนนะครับผมสามรายก็เข้ามามาสนับสนุนในหมู่บ้านเราต่อไปก็คงจะเจริญดีนะไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะสิ่งที่ตามมาครับก็เป็นเรื่องดีนะครับชาวบ้านจะประโยชน์ทั้งสองหมู่บ้านนี้ก็มีความรักสมัครสมานสามัคคี